ช่วงนี้จะพาไปดูใบแปะกล้วยเปลี่ยนสีค่ะปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาวทุกปีที่ยูนนานสาธารณรัฐประชาชนจีนจะสวยงามขนาดไหนไปชมกันค่ะเมื่อเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงและช่วงฤดูหนาวของทุกปีค่ะใบแปะกล้วยในนครคุนหมิงมณฑลยูนนานจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองอร่ามตาถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่ผู้คนจะได้ชมใบแปะกล้วยสีทองต้นแปะกล้วยเป็นพืชโบราณมีอายุย้อนไปตั้งแต่345ล้านปีก่อนได้ชื่อว่าเป็นต้นไม้ประจำชาติของจีนวัฒนธรรมจีนโบราณค่ะถือว่าต้นแปะกล้วยเป็นพืชมงคลสื่อถึงความมีอายุยืนและความเพียรเป็นสัญลักษณ์ของความรุ่งเรืองมั่งมีพูนสุขมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองเม็ดแปะกล้วยยังมีสรรพคุณทางยาค่ะช่วยขับเสมหะแก้ไอและบำรุงปอดดังนั้นชาวจีนจึงนิยมนำลูกแปะกล้วยมาทำซุปเช่นซุปไก่ตุ๋นลูกแปะกล้วยที่ให้กลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์รสชาติดีทุกๆปีค่ะตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมจนถึงมกราคมของปีใหม่นครคุนหมิงจะจัดงานเทศกาลวัฒนธรรมและศิลปะแปะกล้วยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสำหรับฤดูกาลนี้ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่9ธันวาคม2566นับเป็นการจัดงานเทศกาลประจำปีครั้งที่4จุดเช็คอินชื่อดังของบรรดานักท่องเที่ยวอยู่ที่ย่านริมถนนเวินหลิงของนครคุนหมิงค่ะซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสประสบการณ์น่าประทับใจกับกิจกรรมหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นงานวัฒนธรรมกาแฟกิจกรรมวาดภาพเหมือนนิทรรศการภาพวาดเทศกาลอาหารท้องถิ่นและเทศกาลดนตรีนอกจากนี้ที่หมู่บ้านแปะกล้วยในชุมชนเจียงตงเมืองถึงชงมณฑลยูนนานก็ยังได้ชื่อว่าเป็นอีกแหล่งเช็คอินชื่อดังค่ะเพราะมีทิวทัศน์งดงามด้วยสีเหลืองของใบแปะกล้วยนะคะเปลี่ยนสีแต่ละปีความสวยงามของทัศนียภาพดึงดูดให้คนมาเที่ยวชมแปะกล้วยสีทองที่หมู่บ้านนี้จำนวนมหาศาลสร้างรายได้ให้ชาวบ้านในชุมชนมากกว่า9ล้าน4แสนหยวนหรือกว่า 45.5 ล้านบาทเลยค่ะ